บยูบีทีวีิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวรรณเกษมสุขค่ะพิธีเปิดอาคาเร,รพพยายาเรียนพระพรมวชิรยานสุทธิพันธ์ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านอย่างน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่โรงเรียนบ้านอย่างน้อยพรมพิทยาตำบลก่อเออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณพระพรมวชิรย,ยานกรรมการมหาเถวราสมาคมจเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพระพรมวชิรยานสุทธิพันธ์โดยมีพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัดพร้อมด้วยนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและข้าราชการพ่อค้าประชาชนรวมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อยพรมพิทยา เกิดขึ้นจากเจตนารมของทเดบพระคุ่พระพษ์บัชิรยานกรรมการมหาเทราสมาคมจ้าอาวาสวัดยานวาที่จะแสดงความกระตะเวทีต่อมาตุภูมิโดยการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นในถิ่นบ้านเกิดเพื่อฝึกอบรมด้านระเบียบว,วินัยศีลธรรมจัญญาและด้านวิชาการแก่บุตรล้านเยาวชนในตำบลกาะเอตำบลหัวดอนและตำบลใกล้เคียงให้มีลักษณะเก่งดีมีจิตสาธารณะ ่วงใหญ่สังคมและเป็นความประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูสอนครบชั้นครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพจึงได้เคลื่อนย้ายครูและนักเรียนในโรงเรียนในยนกล้เคียงมารวมกันโดยใช้โรงเรียนบ้านอย่างน้อยพรมพิทยาเป็นศูนย์เรียนรวมเมื่อปีพุทธศักราช2555เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อโครงการว่าต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2558ผลเอกสุรเชษฐช,ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ขยายชั้นเรียนเมื่อปีการศึกษา2559เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห ในปีการศึกษา2559มีนักเรียนเข้าเรียน78คนปัจจุบันเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและเมื่อปีพุทธศักราช2560โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างอาคารเรียนและได้รับความเมตตาตั้งชื่ออาคารเรียนจากพระเดชพระคุณพระผมวัชิรยานว่าอาคารรมวัชิรยานสุทธิพันธ์ปิดท้ายกันที่ W b tv news แจ้งข่าวค่ะ WB บ v โลกพระทีโลพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95อินโฟแซกดช่อง189 Thai แซกดช่อง189อเดียแซดกดช่อง189 l ีโอเทคกดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะดับเบิลยูีวีนิหมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ